นี้มาดูความเคลื่อนไหวของทางด้านของเลขาธิการพรรคก้าวไกลกันหน่อยนะคะกว่าที่จะถึงวันที่13ถ้านับจากวันนี้ก็คืออีก4วันเรียกได้ว่าเป็น4วันอันตรายเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้เนี่ยหลายฝ่ายหรือหลายคนของทางฝั่งก้าวไกลเองหรือเพื่อไทยเองก็บอกว่ามั่นใจว่าจะได้เสียงสว.อีกกว่า60เสียงมาอย่างแน่นอนแต่ทีนี้กว่าจะถึงวันนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า นะคะทีนี้วันที่11กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะด้านของเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเตรียมที่จะเรียกทั้งหมด8พรรคการเมืองนะคะมาร่วมประชุมกันประชุมเพื่อที่จะนัดหมายหารือกันว่าในวันที่13เนี่ยจะโหวตนายกแล้วจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรนะคะเรื่องนี้นะคะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็ได้ประสานไปยัง8พรรคร่วมพรรคต่างๆนะคะเพื่อที่จะนัดหมายหารือกันในวันที่11กรกฎาคมนี้เวลา 9:30 นะคะที่รัฐสภาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกวันที่13กรกฎาคมซึ่งสิ่งที่พรรคร่วมอยากได้ความชัดเจนจากพรรคก้าวไกลก็คือจำนวนเสียงสว.นี่แหละที่จะสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกพรรคก้าวไกลให้ขึ้นเป็นนายกเนื่องจากที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยนะคะว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันมาตลอดว่าได้เสียงสว.เพียงพอแต่ที่ผ่านมาอย่างที่บอกค่ะคือสิ่งที่สว.บางส่วนสื่อสารออกมาเนี่ยเหมือนไม่เป็นแบบนั้นคุณผู้ชมคุณลิติตาจึงต้องขอความชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการโหวตเลือกนายกแต่จนถึงวันนี้นะคะจุดยืนของ8พรรคร่วมก็คือการสนับสนุนพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลตาม MOU ที่ได้ตกลงกันไว้แล้วก็ย้ำนะคะว่าไม่มีการคิดแผน2แต่ก็อย่างที่ทราบค่ะว่าความชัดเจนเพื่อที่ได้เตรียมตัวรับมือเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเลยว่าทางสว.เนี่ยตกลงแล้วจะได้ถึง60เสียงหรือเปล่าจะมาเติมให้เต็ม376เสียงหรือไม่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังมองกันอยู่นะคะบางมุมบางฝ่ายก็มองว่าอ่ะถึงแน่นอนโดยเฉพาะก้าวไกลก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายภาคส่วนเหมือนกันหลายๆคนที่มองว่าอาจจะไม่ถึงนะคะทีนี้มาดูอีกคนนึงค่ะที่ค่อนข้างมั่นใจเลยนะคะว่าก้าวไกลจะได้คะแนนจากสว.พอแน่นอนแล้วเราจะได้เสียง376เสียงในการโหวตเลือกคุณพิธาเป็นนายกนั่นก็คือคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการนึงเนี่ยนะคะก็บอกว่าทำไมก้าวไกลถึงมั่นใจขนาดนี้ว่าจะได้เสียงโหวตนายกให้กับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นี่คือคำถามที่พิธีกรเขาถามไปนะคะ คุณวิโรจน์ก็ตอบว่าคะแนน376เสียงมาจาก2ส่วนบวกกันคือเสียงจากสภาผู้แทนราษฎรและเสียงจากสมาชิกวุฒิสภารวมกันแล้วต้องได้มากกว่านั้นเราเองก็อยากรู้ว่าเฉพาะเสียงของสสจะเป็นเท่าไหร่จะครบ312เสียงหรือไม่ในวันโหวตประธานสภาซึ่งถ้าไม่มีการเสนอชื่อแข่งในตำแหน่งรองประธานเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเสียงจะเป็นเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ย8พรรคร่วมเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาจากพรรคก้าวไกลเป็นรองประธานสภาคนที่1และอีกฝั่งเสนอชื่อนายวิทยาแก้วพระใดจากพรรคเพื่อไทยเชื่อหรือไม่หลายคนอาจจะรู้สึกอื้อหือแต่ตนดีใจเพราะมันคือโอกาสเดียวที่ทำให้เรารู้ว่าส.ส.เนี่ยให้เรากี่เสียงซึ่งคุณวิโรจน์ก็บอกว่าตนเชื่อว่าการโหวตนายกจะไม่ต่างไปจากครั้งนี้และคงไม่เหลือบากกว่าแรงไม่ว่าจะเป็นสว.ที่ออกมาประกาศจุดยืนว่าจะเคารพฉันทานุมัติของประชาชนทั้งที่ประกาศผ่านสาธารณะหรือบอกเล่า90ผ่านสมาชิกรัฐสภาเราเชื่อว่ามีมากกว่า80อาจจะไปถึง90หรือ100ก็ได้ตัวเลข2ส่วนรวมกันไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็เกิน376ดังนั้นไม่แปลกใจที่ก้าวไกลมั่นใจแต่ความมั่นใจนี้ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความประมาทเราไม่ได้มั่นใจว่าจะชนะแต่มั่นใจว่าหลักการของรัฐสภาจะได้รับการทำรงรักษาไว้เพราะสว.หลายท่านชัดเจนว่าไม่ได้ชื่นชมพรรคก้าวไกลแต่จะยกมือให้เพราะต้องการเคารพเสียงประชาชนและรักษาหลักการรัฐสภาค่ะพิธีกรยังถามด้วยนะคะว่าจำนวนเสียงที่กล่าวมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงนะถ้าหากเป็นแบบนี้แสดงว่าโอกาสที่นายพิธาจะได้เสียงจากทั้งสส.สว.รวมกันเนี่ยก็เกือบ400สิสำหรับตัวเลข80เสียงเนี่ยสว.เนี่ยมาจากไหนยังไง
คุณวิโรจน์ก็ตอบว่าที่มาที่ไปอย่างเป็นทางการคงไม่มีแต่เป็นจากการที่ถามไถ่กันจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เราก็เก็บเล็กผสมน้อยเราก็คิดว่าถ้าต้องการแค่64ตัวเลขสวที่ท่านยืนยันว่าจะครบหลักการรัฐสภาผมเชื่อว่ามากกว่า64แน่ๆทีนี้เขาก็ถามต่อไปว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าตอนนี้สวอาจจะบอกว่าจะโหวตให้นายพิธา80 เสียงแต่พอสถานการณ์ใกล้เข้ามาอาจจะมีลุงบางคนรับไม่ได้แล้วส่งสัญญาณให้สวเปลี่ยนใจคุณวิโรจน์ก็ตอบว่าณวันนี้ถ้าไม่มีมือที่มองไม่เห็นไม่มีอำนาจมืดของกลุ่มอำนาจเก่าที่ยังหวงไปดำเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสวก็เชื่อว่า13 กรกฎาคมนี้นายพิธาจะได้รับการไว้วางใจให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศแต่ถ้ามีอุบัติเหตุต้องมาจากอำนาจนอกระบบและขบวนการอำนาจเก่าที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของชาติค่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของคุณวิโรจน์นะคะถัดมาอีกคนหนึ่งกันบ้างก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลนะคะก็คือคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันก็คือเป็นเรื่องของความคืบหน้าค่ะในการเจรจากับสว.เพื่อโหวตให้กับส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็ดันให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคุณพฤทธิ์บอกแบบนี้ตอนนี้เนี่ยมีการเตรียมการไว้2ส่วนเอาส่วนแรกก่อนนะคะก็คือการเตรียมในเรื่องของการลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13 กรกฎาคมนี้เราก็พยายามสื่อสารกับประชาชนแล้วก็สว.เป็นวงกว้างให้มากที่สุดซึ่งยืนยันหลักการเดิมนะคะว่าเราคาดหวังให้สว.ลงมติให้กับนายพิธาไม่ใช่ว่าต้องชอบนายพิธานะแต่ต้องรักษาคือเสียงสสที่มีให้ได้มากที่สุดเพื่อรวมเสียงให้ได้เกินกึ่งหนึ่งของสสตามคันลองของประชาธิปไตยแล้วก็เชื่อนะคะว่าจะมีสวจำนวนเพียงพอที่จะลงมติตามหลักการนั้นส่วนในเรื่องของการเตรียมการส่วนที่2ค่ะหากนายพิธาได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีการจัดตั้งรัฐบาลกับ8 พรรคร่วมตาม MOU ที่ได้ทำร่วมกันซึ่งโจทย์ที่สำคัญนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมในการบริหารประเทศขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงที่เราได้สัญญากับประชาชนเอาไว้ก่อนการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นผังกลไกในฝ่ายบริหารและตั้งคณะทำงานเพื่อผสมผสานนโยบายของ8 พรรคร่วมแล้วก็ในการขับเคลื่อนการทำงานของฝ่ายบริหารรวมถึงฝ่ายนิติบัญญัตินะคะที่ทางพรรคก้าวไกลได้เตรียมชุดกฎหมายที่ได้สื่อสารกับประชาชนก่อนการเลือกตั้งเอาไว้ทีนี้นักข่าวก็ถามคุณพฤทธิ์นะคะว่าจากกรณีที่สว.บางส่วนเนี่ยกลับลำคือกลับลำตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะโหวตให้ต่อมาบอกว่าไม่โหวตให้แล้วเรื่องนี้คุณพฤทธิ์ตอบนะคะว่าจะมีจำนวนสว.เท่าไหร่เดี๋ยวรู้กันก็คือรู้กันในวันที่13กรกฎาคมนี้นี่แหละก็เลยไม่อยากให้คือเหมือนกับไม่อยากให้ตื่นตระหนกไปก่อนถึงความเห็นของสว.บางคนมากเกินไปด้วย2 เหตุผลเหตุผลแรกเพราะว่ามีสว.ที่ออกมาแสดงความเห็นหลากหลายมากทั้งที่สนับสนุนไม่สนับสนุนแล้วก็สงวนท่าทีแต่เมื่อรวมจำนวนสว.ที่ออกมาแสดงความเห็นทั้งหมดก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยมากคงไม่สามารถที่จะคาดการได้เลยว่าตัวเลขจากความเห็นของคนไม่กี่คนเนี่ยจะโหวตหรือจะไม่โหวตส่วนเหตุผลที่2นะคะก็คือการที่ขอให้สว.มาโหวตให้กับนายพิธาไม่ได้อยู่ในฐานคิดที่ว่าสว.ต้องเห็นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกลหรือคิดว่าพรรคก้าวไกลตอบโจทย์ของประเทศมากที่สุดเราเพียงแต่ขอให้ว่าให้โหวตตามหลักการประชาธิปไตยคือหากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวบรวมเสียงส.ส.เกินกึ่งหนึ่งก็ต้องให้ความเห็นชอบตามนั้นเราขอแค่มีสว.เพียงพอที่เคารพหลักการเท่านั้นเพียงพอทีนี้เมื่อถามถึงการประชุมพูดคุยกับ8 พรรคร่วมที่จะเกิดขึ้นในวันที่11 กรกฎาคมนี้จะมีการพูดคุยในเรื่องอะไรบ้างนะคะคุณพฤทธิ์ก็บอกว่าเป็นการประชุมตามสัปดาห์ตามปกติเพราะเมื่อสภาเปิดสมัยประชุมก็ต้องมีการประสานงานกันส่วนเรื่องการโหวตคุณพิธาก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่มีการเซ็น MOU ฉบับแรกก็คงไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนทีนี้นักข่าวยังถามอีกนะคะว่าหากการโหวตครั้งแรกและครั้งที่2คุณพิธายังไม่ได้รับเลือกให้เป็นนายกจะต้องทำยังไงบ้างคุณพฤทธิ์มีคำตอบค่ะนายกด้วยครับนะอย่างที่บอกครับเราอย่าเพิ่งไปคาดการณ์อนาคตนะครับเราก็ยังมีความเชื่อมั่นแล้วก็ความคาดหวังว่าครั้งเดียวจะจบเพราะว่าผมคิดว่าในมุมของพรรคก้าวไกลเราให้ความชัดเจนมากแล้วนะครับชัดเจน2ส่วนส่วนที่1คือชัดเจนเรื่องของจำนวนเสียงนะครับว่ามี312 เสียงซึ่งเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็อย่างที่2ซึ่งความจริงเป็นสิ่งที่ความชัดเจนที่
เป็นเรื่องใหม่สำหรับการเมืองไทยก็คือความชัดเจนของวาระที่รัฐบาล8พรรคนั้นจะขับเคลื่อนร่วมกันที่อย่างน้อยขั้นต่ำก็มีระบุใน MOU 23ข้อในฉบับแรกแล้วก็มีเพิ่มเติมอีก 2-3 ข้อในฉบับเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในมุมของพรรคก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าเราให้ความชัดเจนมากแล้วทั้งเรื่องของจำนวนเสียงทั้งเรื่องของวาระที่เราจะเข้าไปทำสะท้อนให้เห็นว่าเราสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มีทั้งเสถียรภาพและก็เอกภาพได้ก็คาดหวังว่าสมาชิกวุฒิสภาจะโหวตไปตามเสียงข้างมากของส.ส.ทีนี้นักข่าวก็ถามอีกนะคะว่าแล้วถ้าสมมติว่ารวบรวมเสียงแล้วไม่ถึง376เสียงจะทำยังไงล่ะคุณพริษฐ์บอกนะคะว่าอย่าเพิ่งคาดการณ์ไปถึงตรงนั้นเลยเรายังมีความเชื่อมั่นแล้วก็คาดหวังว่าส.ว.จะมีเยอะเพียงพอที่เขารับเสียงข้างมากของส.ส.แล้วถ้าโหวตนายกไม่ได้หลายครั้งควรเปลี่ยนรายชื่อหรือไม่คุณพริษฐ์บอกนะคะว่าเราอย่าเพิ่งไปคาดการณ์อนาคตเพราะว่าเชื่อมั่นแล้วก็คาดหวังว่าโหวตครั้งเดียวจะจบเพราะในมุมมองของพรรคก้าวไกลนะคะให้ความชัดเจนมากใน2ส่วนส่วนแรกก็คือในเรื่องของจำนวนเสียงซึ่งมีทั้งหมด312เสียงซึ่งถือว่าเกินกึ่งหนึ่งของส.ส.ไปพอสมควรส่วนที่2นะคะคือความชัดเจนในเรื่องของรัฐบาล8พรรคที่ร่วมขับเคลื่อนด้วยกันอย่างน้อยก็มีการระบุใน MOU ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเราจะจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและเอกภาพได้ค่ะเรื่องของจำนวนเสียงนะครับว่ามี312เสียงซึ่งเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็อย่างที่สองซึ่งความจริงเป็นสิ่งที่ไม่มีการลดวาระนะครับที่เราจะขับเคลื่อนเพราะเราถือว่าสิ่งที่เราต้องการจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพิจารณาจากปัญหาของประเทศที่เป็นอยู่แล้วก็สิ่งที่เราเชื่อว่าจะตอบโจทย์อนาคตของประเทศได้ดีที่สุดแล้วเราก็สื่อสารทุกนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนก่อนการเลือกตั้งเมื่อประชาชนให้ความไว้วางใจกับเราจากวาระที่เรานำเสนอนั้นมันก็เป็นความรับผิดชอบและก็หน้าที่ของเราที่จะต้องขับเคลื่อนวาระที่เราได้สื่อสารไว้กับประชาชนแล้วผมคิดว่าถ้าจะขยายความเพิ่มเติมเนี่ยผมก็หวังว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายก้าวไกลก็คงอยากจะเห็นนักการเมืองและพรรคการเมืองที่รักษาคำพูดของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คาดหวังว่าสมาชิกวุฒิสภาจะไม่ใช้อำนาจในการเลือกนายกที่ตนเองมีจากมาตรา272ของรัฐธรรมนูญมาเป็นเงื่อนไขในการพยายามให้เราเปลี่ยนวาระเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าประเด็นหนึ่งที่สว.อาจจะไม่โหวตให้คุณพิธาเป็นนายกเนี่ยก็คือเรื่องของมาตรา112ที่ตอนนี้หลายฝ่ายก็กังวลนะว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะไปต่อยากหรือไม่มีประเด็นนี้เหมือนกันนะคะที่นักข่าวถามคุณพริษฐ์ก็คือหากพรรคก้าวไกลเนี่ยจะยอมลดเงื่อนไขบางอย่างเพื่อให้สว.โหวตสนับสนุนหรือไม่นะคะคุณพริษฐ์ก็บอกว่าไม่มีการลดวาระที่เราจะขับเคลื่อนเพราะว่าถือว่าสิ่งที่เราเนี่ยคือเข้ามาเนี่ยเป็นความต้องการของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็พิจารณาจากปัญหาที่ประเทศเป็นอยู่แล้วก็เชื่อว่าจะตอบโจทย์ประเทศในอนาคตให้ดีที่สุดค่ะใช่ค่ะ